สวัสดีครับ637วันสงครามยูเครนต้องยอมรับว่าตอนนี้รัเสเซียอ่อนแรงลงไปเยอะ ไม่วื่วาเหมือนที่หลายคนคิดการเป็นมาหาอำนาจเบอร์สองของโลกตอนนี้ต้องเรียกว่าเต็มกืนไม่สามารถจัดการค่าเด็ดขาดกับยูเครนได้มีนนำซ้ำเนี่ยยังออกอาการแกว่งต้องไปขออาวุธจากอีหรรานจากเกาหลีเหนือนะครับอันนี้พูดถึงสงครามยูเครนก็มีผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มาถามว่าเรื่องจริงนี่เป็นอย่างไรสับสนเพราะว่าดูข่าวจะกลายช่องพูดไม่เหมือนกันนะครับข่าวยูเครนเนี่ยในประเทศไทยส่วนใหญ่เข้าข้างรัสเซียเพราะเห็นว่าเป็นประเทศใหญ่มีโอกาสชนะนี่มากกว่า ร,รวมถึงแนวคิดทางการเมืองในตอนนั้นเนี่ยที่ลุงยังอยู่และดูเหมือนว่าจะคอยตามรัสเซียหัวายหางก็กระดิกเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราลองพิจารณาดูว่าคําพูดของกองเชียร์รัสเซียเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรัสเซียจะยึดยูเครนได้ใน3เดือนรัสเซียทําได้ไหมรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบใดใๆจริงไหม ยุโรปจะเดือดร้อนจริงไหมแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กจริงไหมรัสเซียกับจีนจะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกจริงไหมรัสเซียมีอาวุธที่ทันสมัยจริงไหมถึงตอนนี้ก็คงประเมินได้ด้วยตัวเองละมั้งครับความจริงกับความฝันนี่ต่างกันแค่ไหน6 3 7้สวันยูเครนก็ยังสู้ตอนนี้มีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยลดการโจมตียูเครนนี่ลงไปเพราะว่าฤดูหนาวนี่มาแล้ว ถ้ารัสเซียรบเก่งยิงในหน้าหนาวจะลดการโจมตีทําไมล่ะครับพอรัสเซียบุกแล้วไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ทั้งในบากมดุดอับเยฟกามารินกาส่วนทางรัสเซียก็อ้างว่าได้ต้านทานการบุกของยูเครนในเมืองเคอร์ซอนเอไวยได้รัสเซียหวังให้อาวุธของยูเครนหมดก่อนรัสเซียเท่านั้นในตอนนี้แต่ว่าความหวังของรัสเซียแทบเป็นไปไม่ได้นะครับสัอามิกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังช่วยเหลือยูเครนนี้ต่อไปทั้งชรมันทั้งสัอามิกาสายป่านยูเครนก็ยัง อีกยาวนะครับในขณะที่รัเสเซียเนี่ยพันธมิตรอย่างเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีเยอะนี่ขนาดนั้นอันนี้ผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับกลราโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่22พฤศจิกายน2566นี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 2 6 7 0นายเพิ่มขึ้น850นายเริ่มกลับมาสูงอีกครั้งแล้วนะครับรถถัง5,446เพิ่มขึ้น7 รถยานเกาะ11,188เพิ่มขึ้น14ปืนใหญ่7,769เพิ่มขึ้น17จรวดหลายล่ำกล้อง899เท่าเดิมนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ589เพิ่มขึ้น1โดรน5,784เพิ่มขึ้น13เครื่องบิน323เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธกล่อน1,564เท่าเดิมนะครับ เรือ,อรบ22เสเรือ,อดำน้ำหนเท่าเดิมพาณะหนะ1,159เพิ่มขึ้น25แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,105เพิ่มขึ้น7นะครับมีคนถามว่าทำไมไม่มีตัวเลขของทางยูเครนตอบว่าไม่มีข้อมูลครับ